สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับสหเวชมทอีกครั้งนะคะอาจารย์โสวิชยาหัวคำนะคะจากภาควิชารังสีเทคนิคคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกันในหัวข้อรังสีมีประโยชน์ค่ะรังสีนะคะรังสีคืออนุภาคนะคะหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่มีการแผ่ออกมาจากแหล่งกําเนิด นะคะหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะที่มีการแผ่ออกมาจากธาตุที่ไม่เสถียร นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองค่ะโดยรังสีนะคะจะมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นสัมผัสหรือว่าสามารถที่จะได้กลิ่นได้นะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีพลังงานที่แตกต่างกันโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานต่ำนะคะจะเรียกว่ารังสีชนิดไม่ก่อประจุหรือ non ionizing radiation ตัวอย่างนะคะก็คือคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟคลื่นอินฟราเรดแล้วก็คลื่นแสงนะคะที่มีการแผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์นะคะส่วนถัดมานะคะก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงโดยมีความสามารถนะคะในการทำให้อะตอมนะคะเกิดการแตกตัวเป็นประจุนะคะเราจึงเรียกรังสีชนิดนี้ว่ารังสีชนิดก่อประจุหรือ ionizing radiation ค่ะโดยรังสีชนิดนี้สามารถที่จะแผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์หรือเครื่องเอ็กซเรย์คะหรือว่าธาตุกัมมันตรังสียกตัวอย่างเช่นรังสีอัลตราไวโอเลตพลังงานสูงรังสี X แล้วก็รังสีแกมมาค่ะการนำรังสีมาใช้ประโยชน์ปัจจุบันนะคะมนุษย์เรานักนำรังสีนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลายเลยนะคะยกตัวอย่างอันแรกนะคะก็คือการนำรังสีชนิดไม่ก่อประจุนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันอันแรกนะคะก็คือคลื่นวิทยุค่ะโดยคลื่นวิทยุนี้นะคะจะถูกใช้ในการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างนะคะเช่นวิทยุสื่อสารหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแล้วก็ถัดมานะคะก็คือคลื่นไมโครเวฟซึ่งเรานะคะจะใช้ในทางครัวเรือนนะคะหรือว่าเครื่องไมโครเวฟที่เรานำมาอุ่นอาหารนั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมานะคะคลื่นอินฟราเรดค่ะก็คือถูกนำมาใช้นะคะในระบบการควบคุมระยะไกลนะคะหรือว่ารีโมทคอนโทรลนะคะที่ใช้ในการบังคับหรือว่าการเปลี่ยนช่องทีวีของเราค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือคลื่นแสงนะคะก็คือใช้ในการมองเห็นหรือว่าใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันค่ะถัดมานะคะก็คือรังสีชนิดก่อประจุนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันกับรังสีชนิดไม่ก่อประจุนะคะแต่ว่าประโยชน์ทางเด่นๆนะคะที่ถูกนำมาใช้นะคะก็คือประโยชน์ในทางการแพทย์นะคะแล้วก็อาจจะมีในทางอุตสาหกรรมบ้างนะคะยกตัวอย่างกันนะคะเรามาดูด้านแรกกันก่อนนะคะก็คือประโยชน์ทางด้านการแพทย์ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือรังสีนะคะถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรังสีวินิจฉัยนะคะรังสีวินิจฉัยและร่วมรักษานะคะแล้วก็รังสีรักษานะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคะก็คือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะถ้าสำหรับการนำรังสีนะคะมาใช้ในทางการแพทย์นะคะสำหรับการวินิจฉัยเราจะเรียกว่ารังสีวินิจฉัยนะคะเช่นการเอ็กซเรย์ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็มักจะเห็นนะคะการเอ็กซเรย์ทรวงอกเนาะหรือว่าที่เราเรียกว่าการเอ็กซเรย์ปอดนะคะใช้สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือว่าในตอนที่เรารู้สึกเจ็บปวดหรือว่าไม่สบายนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะรังสีนะคะยังสามารถที่จะใช้ในการวินิจฉัยการหักของกระดูกได้ทั่วร่างกายนะคะดูการอักเสบของไซนัสนะคะหรือแม้กระทั่งการตรวจเต้านมนะคะการเอ็กซเรย์ฟันนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีของเรานะคะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะสามารถที่จะใช้รังสีเอ็กซ์นะคะมาใช้ในการทำซีทีสแกนนะคะซึ่งจะทำให้เรานะคะสามารถเห็นอวัยวะภายในร่างกายที่แสดงเป็นรูป3มิติได้ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากรังสีวินิจฉัยนะคะที่เราจะใช้รังสีชนิดก่อประจุนะคะในการวินิจฉัยในทางการแพทย์นะคะเรายังมีการใช้รังสีชนิดไม่ก่อประจุนะคะในการตรวจวินิจฉัยได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างนะคะก็คือการทำ MRI นะคะที่สามารถแสดงภาพ3มิติได้เช่นเดียวกันกับการสแกน CT นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะการตรวจ MRI นะคะยังแสดงรายละเอียดของอวัยวะภายในนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพวกซอฟต์ทิชชูนะคะได้อย่างละเอียดค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้เครื่องเสียงนะคะในการทำอัลตราซาวด์ได้นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษานะคะเช่นนะคะการสอดใส่กล้องนะคะเพื่อให้เห็นความผิดปกติภายในร่างกายนะคะหรือว่าการใส่สายส่วนนะคะขดลวดหรือแม้กระทั่งบอลลูนที่ใช้ในการถ่างขยายหลอดเลือดนะคะหรือว่าค้ำยันหลอดเลือดนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้เข็มนะคะในการเจาะระบายของเหลวหรือว่าของเสียที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะรวมไปถึงการฉีดยาเคมีบำบัดนะคะ
คะผ่านสายสวนนะคะเพื่อให้ฤทธิ์ยานะคะมีความจำเพาะต่อรอยโรคนะคะเช่นการฉีดยาเคมีบำบัดเข้าไปภายในบริเวณตับนั่นเองค่ะแล้วก็ในแง่ของการนำรังสีนะคะมาใช้ในการรักษาในทางการแพทย์นะคะที่เราเรียกว่ารังสีรักษาค่ะโดยการใช้รังสีเอ็กซ์พลังงานสูงนะคะหรือที่เราเรียกว่าโฟตอนนะคะในการทำลายก้อนมะเร็งนะคะซึ่งอาจจะเป็นการทำลายโดยแหล่งกำเนิดรังสีนะคะอยู่ภายนอกร่างกายนะคะที่เราเรียกว่าการฉายรังสีหรือว่าการฉายแสงนั่นเองค่ะแล้วก็การที่ใช้รังสีนะคะอยู่ภายในร่างกายนะคะหรือว่าอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับก้อนมะเร็งนะคะหรือที่เราเรียกว่าการใส่แร่นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะในปัจจุบันนะคะเรานะคะยังมีการนำอนุภาคอิเล็กตรอนนะคะหรือว่าอนุภาคโปรตอนหรือแม้กระทั่งคาร์บอนไอออนนะคะมาใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งได้สำหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะคะก็เป็นการนำสารเภสัชรังสีนะคะฉีดเข้าไปภายในหลอดเลือดดำของผู้ป่วยนะคะจากนั้นนะคะผู้ป่วยจะเปรียบเสมือนแหล่งกำเนิดรังสีนะคะถัดจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะคะหรือว่านักรังสีเทคนิคนะคะก็จะมีการนำตัวรับภาพนะคะไปจับรังสีที่แผ่มาจากตัวผู้ป่วยนะคะแล้วก็เกิดการสร้างภาพถ่ายทางรังสีค่ะโดยเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะคะจะสามารถดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายในระดับโมเลกุลได้นะคะเพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรกได้นะคะเช่นการอักเสบนะคะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะหรือแม้กระทั่งการตรวจจับการเป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังใช้ในการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยหรือการกลับมาเป็นซ้ำของการเกิดมะเร็งได้ด้วยค่ะถ้าสำหรับด้านระบาดวิทยานะคะโดยมีการใช้รังสีนะคะในการฉายรังสีให้เข้าไปนะคะให้กับยุงตัวเมียนะคะหลังจากนั้นนะคะจะให้ยุงตัวเมียนะคะกลับเข้าสู่ธรรมชาตินะคะเมื่อยุงเกิดการผสมพันธุ์นะคะยุงตัวเมียนะคะจะทำการวางไข่นะคะแต่ว่าไข่ที่เกิดขึ้นนะคะจะไม่มีการปฏิสนธินะคะดังนั้นไข่ที่เกิดการวางนะคะจะไม่ฟักตัวออกเป็นลูกยุงนั่นเองค่ะเพื่อทำการลดประชากรยุงที่มีพาหะของเชื้อมาลาเรียนั่นเองค่ะด้านการเกษตรค่ะเราใช้รังสีนะคะในการปรับปรุงหรือการพัฒนาสายพันธุ์พืชนะคะเพื่อให้พืชนะคะมีการทนต่อสภาวะแวดล้อมนะคะที่แห้งแล้งนะคะหรือแม้กระทั่งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้านการเกษตรนะคะมีการใช้รังสีนะคะในการปรับปรุงหรือพัฒนาสายพันธุ์ของพืช นะคะเพื่อให้พืช นะคะมีสภาวะที่สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมที่แห้งแล้งนะคะหรือใช้ในการเพิ่มผลผลิตของพืชได้ค่ะด้านอุตสาหกรรมอาหารนะคะเราใช้รังสีนะคะในการฆ่าเชื้อจุลชีพนะคะเช่นเชื้อแบคทีเรียนะคะสำหรับการถนอมอาหารนะคะเพื่อให้อาหารนะคะสามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการใช้ในการฉายรังสีให้กับอาหารบางชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นแหนมฉายรังสีนั่นเองค่ะโดยรังสีนะคะสามารถที่จะทำลายไข่นะคะหรือว่าพยาธินะคะที่อยู่ในแหนมได้นะคะซึ่งอาหารที่ผ่านการฉายรังสีนะคะจะไม่มีการปนเปื้อนของรังสีอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะผู้บริโภคนะคะสามารถที่จะมั่นใจได้เลยนะคะว่าอาหารที่ผ่านการฉายรังสีนะคะมีความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยจากรังสีแล้วก็ปลอดภัยจากพยาธินั่นเองค่ะโดยอาหารที่ผ่านการฉายรังสีนะคะจะมีการแสดงสัญลักษณ์การฉายรังสีนะคะไว้บนหน้าจอของผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองค่ะด้านอุตสาหกรรมโรงงานและก็ปิโตรเลียมนะคะมีการใช้รังสีนะคะในการตรวจดูรอยเชื่อมของท่อเหล็กนะคะหรือว่าใช้เป็นม่านนะคะในการวัดความหนาแน่นของท่อปิโตรเลียมนะคะและกันนอกจากนั้นนะคะใช้ในการประกันคุณภาพความหนาของกระดาษค่ะพลังงานนะคะมีการใช้ธาตุกัมมันตรังสีนะคะยกตัวอย่างเช่นยูเรเนียม235นะคะในการต้มน้ำนะคะเพื่อให้เกิดไอน้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ไอน้ำนะคะในการปั่นกังหันนะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะการรักษาความปลอดภัยในอากาศยานนะคะโดยเราทุกคนนะคะจำเป็นจะต้องเอ็กซเรย์กระเป๋านะคะเพื่อตรวจหาวัสดุต้องสงสัยนะคะหรือวัตถุผิดกฎหมายนั่นเองค่ะด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์นะคะใช้ความรู้ทางด้านรังสีนะคะในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์นะคะเมื่อเกิดการสูญหายหรือว่าการจลกรรมทางรังสีนะคะหรือแม้กระทั่งอาชญากรรมทางด้านรังสีค่ะก็ในส่วนของด้านประวัติศาสตร์นะคะก็มีการนำรังสีนะคะมาใช้ในการพิสูจน์ภาพวาดนะคะหรือว่าภาพประติมากรรมโบราณนะคะโดยที่นักสำรวจนะคะไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับวัตถุโบราณโดยตรงนะคะซึ่งจะไม่เป็นการทำลายชิ้นงาน
านนะคะและนอกจากนี้นะคะยังใช้รังสีนะคะในการหาอายุของวัตถุโบราณหรือว่าซากของสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์ได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่ารังสีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็รังสีนะคะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลายนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าหากอยากรู้นะคะว่ารังสีนะคะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างไรนะคะก็อย่าลืมภาควิชารังสีเทคนิคธรรมศาสตร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ AHS ธรรมศาสตร์ Channel นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ